อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P Newsแห่ชี้เป้ามาริโอจันจิโยงข่าวอดีตนักร้องสะบั้นรักพระเอกชาวเน็ตแห่ดาวอดีตนักร้องสะบั้นรักพระเอกซุปตาคบนายแบบพม่าไปทาคนคือคู่มาริโอและจันจิงานนี้มีคอมเมนต์หลากหลายทำเอาชาวเน็ตกอดคอร่วมวงอ่านคอมเมนต์กันแบบรัวๆทันทีหลังพิธีกรคนดังมดดำคชาภาแฉกลางรายการถึงข่าวเมาส์ที่ว่ามีดาราสาวซึ่งเป็นอดีตนักร้องสะบั้นรักซุปตาหนุ่มดังสุดๆของเมืองไทยแล้วไปกิ๊กกักอยู่กับนายแบบจากพม่าสุดฮอตฝ่ายทาคนงานนี้พอมีข่าวออกไปก็มีชาวเน็ตอยากรู้เรื่องนี้กันอย่างมากมายล่าสุดเพจดังในโลกออนไลน์อย่างเจ๊มอย108ก็ได้มีการชี้เป้าที่ชาวเน็ตมาเดากันว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของหนุ่มมาริโอ เมาเรอร์กับหวานใจสาวจันจิไกอาซึ่งก่อนหน้านี้สาวจันจิเองก็เคยร่วมงานกับหนุ่มไปทาคนในรายการหนึ่งเช่นกันโดยเพจดังเขียนแคปชั่นเล่าว่าหลังจากอีเจ๊มดดำแฉดาราสาวเป็นอดีตนักร้องสะบั้นรักซุปตาหนุ่มดังของเมืองไทยไปอยู่กับนายแบบสุดฮอตไปทาคนที่พม่าคนก็พุ่งเป้าไปที่มาริโอจันจิทันทีบางคนบอกว่าไปเคยออกงานพร้อมจันจินางดูปลื้มเกินกว่าปกติคืออ้อยสุดๆถ้ามันใช่จริงๆแล้วก็5ปีที่ผ่านมาคงไม่มีความหมายอย่าเพิ่งออกตัวแรงนะไม่อยากข่าวพอมีการโพสต์ข้อความลงไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมายก็ไม่รู้ว่าข่าวลือนี้จะใช่คู่ของสาวจันจิกับหนุ่มมาริโอหรือไม่ยังไงก็คงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่อีกครั้งแม้ว่าอีกไม่กี่วันนี้หนุ่มมาริโอก็จะมีอีเวนต์แล้วด้วยรอเผือกกันนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News ฝาก P News Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ